สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาสรุปตารางคะแนนแล้วก็อันดับล่าสุดของวอลเลย์บอลหญิงลีกตุรกี2022นะครับถึง23หลังจบนัดที่6ล่าสุดนี้เองนะครับนัดที่6นี้ก็คือซาริเย่แพ้ให้กับเตอร์คาไวลารีทีมหัวตารางไป3เซตรวดเลยเนาะไม่เป็นไรนะครับเราก็มารอเชียร์ซาริเย่กันต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้ซาริเย่อยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วใน14ทีมทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจะเป็นตามนี้เลยผมจะเรียงตามอันดับเลยนะครับอันดับ1ตอนนี้เป็นเอ็กซ่าซีบาซีดานอวิชนะครับของบอสโควิดแข่ง6ชนะ6นัดรวดเลยเนาะมี18แต้ม2เป็นเติร์กฮาวายอลารีครับทีมที่เพิ่งชนะซาริเย่ล่าสุดนี้เองเนาะแข่ง6ชนะ5แพ้1มี15แต้มครับอันดับ3เป็นกาลาตาสลายซิงโกต้าของอิลคินไอดินแล้วก็อันทินะครับแข่ง6นัดชนะ5แพ้1มี15แต้มเช่นเดียวกันอันดับ4เป็นวากิฟแบงค์นะครับแชมป์เก่าของอีโกนูกาบี้เนาะแข่ง6ชนะ5แพ้1มี15แต้มเช่นเดียวกันนะครับวากิฟแบงค์ก็คือแพ้1นัดแพ้ให้กับเอ็กซ่าซีบาซีดานอวิชนะครับน่าเสียดายมากเลยนะนัดนั้นโดนเอ็กซ่าซีบาซีทุบ3เซตรวดเลยครับอันดับ5ตอนนี้เป็นเฟเนบาเชโอเปตของเฟโดรอฟเซวาแข่ง6ชนะ4แพ้2มี12แต้ม6เป็นโกเซโบโรครับแข่ง6ชนะ3แพ้3มี10แต้ม7โคโกโรวาเบลาดินแข่ง6ชนะ3แพ้3มี9แต้มต่อด้วยอันดับ8นะครับเป็นไอดินเซฮิตครับแข่ง6ชนะ3แพ้3เหมือนกันมี9แต้มเช่นเดียวกัน9เป็นพีดีติสปอร์แข่ง6ชนะ3แพ้3แต่มี7แต้ม10เป็นนิโลเฟนะครับแข่ง6ชนะ2แพ้4มี6แต้มต่อด้วยอันดับที่11เป็นซิงโกต้าช็อปแข่ง6นัดชนะ2นัดนะครับแพ้4มี5แต้มและมาถึงอันดับที่12ครับก็เป็นทีมซาริเย่เบเรเดสปอร์ของเพียวแล้วก็บุ๋มบิ่มเนาะแข่งไปแล้ว6นัดชนะเพียงแค่1นัดนะครับก็คือชนะอิลแบงไป3เซตรวดแล้วก็แพ้5นัดรวดเลยนะครับมี4แต้มอันดับที่13เป็นโบลูเบลาดินแข่ง6แล้วก็แพ้รวดเลยนะครับ6นัดมี1แต้มและอันดับสุดท้ายในตอนนี้เป็นอิลแบงแข่ง6แพ้รวดเลยนะครับ6นัดมี0แต้มเลยนะครับและนี่ก็เป็นตารางคะแนนแล้วก็อันดับล่าสุดในตอนนี้ของลีกตุรกีล่าสุดหลังจบนัดที่6ครับก็มารอเชียร์ซาริเย่กันต่อไปนะครับว่าจะสามารถรั้งอันดับที่เท่าไหร่แล้วก็จบอันดับที่เท่าไหร่ไปในเล็กแรกคือโค้ชของซาริเย่นะครับในปีนี้เนี่ยคือตั้งเป้าหมายไว้คือเข้า8ทีมสุดท้ายให้ได้แต่เราก็ต้องมารอดูมารอลุ้นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ซาริเย่คือฟอร์มดรอปลงเยอะมากเลยเนาะเอาใจช่วยกันนะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ